สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราสองคนก็ต้องบอกว่านำผลิตภัณฑ์ของชาวสปีดชาแนลนะฮะครับเรียกว่าให้คุณผู้ชมได้มานำมาใช้งานกันเราบอกว่าวันนี้นำพรมผลิตภัณฑ์พรม 5D มาเลยนะฮะเหมาะสำหรับรถทุกรุ่นทุกขนาดทุกไซส์เป็นแบบว่าพรมแบบปูพื้นรถที่แบบว่าหรูหราดูดีนะครับแล้วก็ทำให้รถของท่านนั้นดูโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามเลยทีเดียวงานนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าผู้หญิงก็นำมาสามารถสั่งซื้อแล้วก็นำมาปูใช้งานได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะฮะคือติดตั้งได้เองง่ายๆนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวสปีดชาแนลแล้วก็สปีดกระดาษพวกเราแนะนำให้เอามาใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์พวกเราที่ต้องบอกว่าไปดีลมาแล้วก็เป็นของที่ดีๆแล้วก็อยากให้เอาไปใช้งานทำให้รถนั้นดูดีแล้วก็มีระดับขึ้นมาเลยทีเดียวหลายๆคนที่ใช้รถรักรถดูแลรักษารถทำไงให้มันรถสะอาดอยู่เสมอนะฮะใช่มีอุปกรณ์ตัวช่วยตัวนี้เข้ามาทำให้การดูแลรักษารถพรมพื้นทำได้อย่างง่ายดายแล้วต้องบอกว่าเป็นของดีราคาถูกที่แบบว่าราคาไม่แรงแล้วก็ต้องบอกว่าจับต้องได้เอาไปขายแบบเอาไปขายแบบขายขาดทุนนะราคาแบบเรียกว่าใครๆก็จับต้องได้ดีกว่าไปดูดีกว่าพูดแล้วจะว่าโม้ดูตัวอย่างซะหน่อยดูตัวอย่างสีก่อนนะฮะนี่นะฮะเป็นแบบว่าหลายเฉดสีนะมีทุกสีอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเอาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะราคาเขาบอกว่าวันนี้รวบมาให้เลยนะฮะครับเขาบอกว่ารถเก๋งรถกระบะเนี่ยนะฮะก็คือเป็นราคาเดียวเลย 3,900 บาทนะฮะรถ SUV PPV นี่ก็คือ 4,900 บาทPPV เนี่ยเขาบอกว่ารวมแผ่นพื้นไทยมาให้ทั้งคันเลยนะฮะ 4,900 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถเก๋งนะครับก็คือเพิ่มชิดหลังมาเนี่ยในแผ่นปูพื้นด้านท้ายนะฮะเปิดฝาท้ายมันจะมีแผ่นใหญ่ปิดด้านท้ายฝาโปร่งหลังง่ายง่ายเพิ่มอีก 1,200 บาทเท่านั้นเองครับเฉพาะแผ่นนี้นะครับว่าแผ่นมันใหญ่อันนี้ที่คุณผู้ชมจะได้เพิ่มเติมมานะฮะอันนี้ที่ก็เป็นเซตมาให้มันจะติดตั้งอยู่ที่บริเวณหลังเบาะนะครับทางด้านคนขับแล้วก็คนนั่งสำหรับคนนั่งหลังจะได้มีที่เสียบแก้วเก็บของได้เขาบอกว่าข้างนอกนี่ก็ขายในโซเชียลนี่เฉพาะอันนี้อย่างเดียวก็ขายกันหลักพันแล้วคู่นึงเนี่ย 1,500 นะไม่ได้ให้อันเดียวนะให้คู่และคู่หน้านะครับข้างนึงนี่มีใส่ทิชชู่นะอีกข้างนึงนี่เป็นกล่องใส่อย่างเงี้ยแล้วแต่คุณผู้ชมจะไปแล้วก็กระเน็บมือถือใส่ปากกงปากกาแก้วน้ำแก้วขวดอะไรก็ว่ากันไปสารพัดประโยชน์ตัววัสดุตัวนี้เขาบอกว่าเป็นวัสดุที่เป็นกันน้ำนะฮะคือบอกไปว่าอันนี้หนึ่งเลยคือกันน้ำแม้กระทั่งคือวัสดุเดียวกับตัวพรมพื้นอ่ะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของการทำน้ำหกแล้วจะรั่วซึมเปียกลงไปถึงบริเวณพรมใช้กันนานๆนอกจากนี้มีออปชั่นอีกฮะถ้าแบบว่าบอกว่าแค่นี้ยังไม่พอจัดให้อีกฮะเป็นแบบว่าลักษณะแบบเรียกว่าเป็นงานแบบว่าเพิ่มพรมดักฝุ่นเข้าไปอีกโอ้โหนอกจากว่าพรม 5D แล้วยังมีตัวดักฝุ่นครับแล้วก็มาถึงแถมชุดหลังเบาะนี่ก็ไปอีกครับรถเก๋งรถกระบะเขาบอกราคาเดียวเลย 5,000 บาท 5,000 บาทจัดไปนะครับแล้วก็รถ SUV PPV นี่ 7,900 บาทครับอันนี้คือ 5D บวกดักฝุ่นก็คือมีพรมพื้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ตัวใหญ่ไฟกระพริบเลยตัวแผ่นด้านหลังอีก2แผ่นนะฮะที่เอาไว้ใส่ของใส่แก้วน้ำใส่ของจุกจิกอะไรได้เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าพอปูไปแล้วความสวยงามของผม 5D นั้นเนี่ยต้องบอกว่างานเด็ดท้ายหรูหราขึ้นมาทีเดียวเอ้าดูสีสันคันนี้เลือกสีสันแบบเราให้มันเข้ากับตัวเบาะเดิมเราสังเกตไหมว่าเบาะเดิมอ่ะมันเดินได้สีเงินไว้
นี่ยอันคันนี้เขาเลยจัดเป็นได้สีน้ำเงินอ้าวดำเดินได้น้ำเงินให้เข้ากับได้เดิมของแล้วนี่ดูนี่มีกันหนุนข้างบนเนี่ยเวลาสมมติว่าคุณจะยกของยกอะไรอย่างเงี้ยนะใส่ของก็เติมเข้าไปเนี่ยดูบนปิดทับเข้าไปเหมือนกันดูแล้วดูดีแล้วดูดีไหมนะฮะดูแล้วในรถสว่างขึ้นมาเลยแล้วเพราะสีนี้ก็สวยอันนี้เวลาเราขนของพับเข้าไปยาวๆอย่างเงี้ยครับวางพับเข้าไปปุ๊บนี่นะการดูแลรักษาก็ง่ายแสนง่ายนะครับมันเลอะมันอะไรสามารถพี่บอสยกแผ่นหลังขึ้นมามันดึงขึ้นมาได้เลยนะฮะมันจะมีตัวที่ติดไว้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกอะไรติดตุ๊กแกใช่ไหมก็ถอดออกมาสามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยผ้าเช็ดผ้าทุบน้ำเช็ดถ้าเลอะเยอะจะล้างก็ไม่ว่ากันก็ว่าไงเพราะแผ่นนี้กันน้ำไม่ต้องกลัวน้ำอยู่แล้วนะฮะแล้วติดตั้งก็ง่ายแสนง่ายเนี่ยวางกลับไปเข้าที่เรียบร้อยนะครับลงรกลงที่บอกฮะเป็นที่เราให้ดูนี่คือผู้หญิงติดตั้งหน้าคุณผู้ชมนี่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่ต้องดูว่ามันจะติดตั้งยากไหมพูดถึงเรื่องของความทนทานของตัวแผ่นที่เราลองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเจอปัญหาคือในฝั่งคนขับแน่นอนก็มีเรื่องของการวางขาส้นเท้านะฮะจะมีถลอกเพราะนั้นตัวนี้เราคิดเผื่อไปแล้วจะมีแผ่นยางขึ้นมาเฉพาะรองส้นเท้าพอดีทำให้กระชับไม่ลื่นไหลแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวแผ่นยางสึกหล่อเร็วนั่นเองเรามีเรื่องของการทดสอบมานะครับแผ่นยางส้นตึกของเราเนี่ยนะครับแผ่นรองส้นตึกของเราเนี่ยนะฮะเราได้ไปทดสอบแล้วว่ากว่าจะสึกก็แก่พอดีครับเรียกว่าคงทนเลยนะฮะติดตั้งถาวรอยู่นี้ไม่ต้องกลัวลื่นนะครับต้องบอกว่าพอเราทำเข้ามาแล้วเนี่ยเราทำให้แบบทุกโปรดักต์เนี่ยเต็มที่นะครับตอนนี้เราจดเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญาไปเรียบร้อยรถมอเตอร์ไซค์เรารับตั้งแต่รถใต้เบาะเลยนะฮะตั้งแต่รถเรียกพวก U-Box ทดลองเก็บของใต้เบาะ PCO PCX ที่ตรง Fino Filano บ้าอะไรก็ได้ใต้หมดอะไรก็ได้ที่มีกล่องใต้เบาะไปยันถึงทัวริงนะฮะพวกที่มีกระเป๋าลงฮาเล่นะครับสายครูเซอร์ทัวริงทั้งหลายที่มีรถที่มีกระเป๋าเนี่ยจะเป็นตัวแผ่นเนี้ยซับในอยู่ซับข้างในให้หมดนะครับตอนนี้เรารับหมดนะฮะเพราะนั้นย้ำราคากันสักนิดนึงถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์ที่เราขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะฮะหน้าจอเลยครับหน้าจอที่เราขึ้นไว้นี่นะครับแล้วก็สำหรับพรม 5D บวกกระเป๋าหลังเบาะนะครับเราขายอยู่ในราคาเดียวกันรถเก๋งรถกระบะ 3,900 บาทนะครับรถเก๋งนะครับแผ่นชิ้นท้ายนะครับเป็นฝากระโปรงท้ายเพิ่ม 1,200 บาทนะครับSUV PPV นะครับราคาเดียวกันนะครับ 4,900 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของพรม 5D บวกที่ดักฝุ่นนะครับแล้วก็แผ่นหลังแผ่นหลังเบาะอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะครับครับรถเก๋งรถกระบะนะครับราคา 5,000 บาทครับ SUV PPV 7,500 บาทนะครับนอกจากนี้ฮะต้องบอกว่ารถไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าทุกรุ่นทุกแบบอะไรก็ตามขอให้มีล้อโทรหาเราครับเราจะให้ได้หมดทุกยี่ห้อครับบริการจัดส่งบวกเพิ่มอีก200บาทนะครับผมเข้าไปจัดส่ง200บาทครับผมสามารถติดตั้งเองได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ยากครับ